ดีค่ะสวัสดีกับวันเสาร์ที่20นะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับลูกเต๋านะคะกับรถสวยๆกับกฤษดากู๊ดค่ะและก็โปรโมชั่นโดนๆนะคะออกรถ555บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่ค่ะเป็นรถ SUV ที่มาแรงที่สุดในปีนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Mazda CX 30ค่ะใครที่กำลังหาอยู่หรือว่าใครที่ไปดูนะคะไปดูป้ายแดงไปดูมือหนึ่งนะคะตัวนี้ดรอปไว้เลยนะดรอปไว้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณนะคะได้ส่วนลดพิเศษเกือบ 400,000 นะคะป้ายแดงนะคะเขาจะมีด้วยกัน3รุ่นนะคะมีรุ่นโลรุ่นลองท็อปนะคะแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่เต๋านำมาเสนอเป็นรถบ้านมือเดียวเลขไม่เพียงแค่ 10,000 โลเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเป็นรุ่น SP นะคะคนที่หารถแนว SUV แต่ได้ความสปอร์ตนะคะต้องเล่นรุ่นนี้เลยนะคะ okay. แล้วที่สำคัญสีนะคะเป็นสีที่ยอดฮิตเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะคะสีเทาเข้มเนาะอันดับแรกเลยนะคะออปชั่นเขานะแค่หยิบกุญแจนะคะแค่หยิบกุญแจขึ้นมานะคะนี่ก็ไม่เหมือนใครแล้วเนาะระบบกุญแจนะคะเขาจะออกแบบไม่เหมือนใครกดด้านข้างค่ะเรียบหรูไม่เหมือนใครภายในยังไม่พาไปดูออปชั่นภายนอกก่อนปลดล็อกปุ๊บตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าของเขานี่บางคนบอกเหมือนรังผึ้งแต่เต๋าบอกเลยว่าเหมือนทุเรียนเหมือนทุเรียนเห็นไหมคะเหมือนน้ำหนามนะคะนี่กระจังหน้านะคะเปียโนแบ็กตัวนี้นะคะเห็นไหมสีเนี่ยค่ะไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าด้วยมีเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะคะเซ็นเซอร์คือจากศูนย์เลยนะตัวนี้นะคะไม่ได้มาเจาะเองนะคะกล้องหน้ามีพร้อมนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะล้อแม็กจะเป็นตัวนี้ล้อแม็กไฮเปอร์จากศูนย์นะคะจากศูนย์เลยโอ้โหยางยี่ห้อดันหลบด้วยนะคะนี่บอกได้เลยว่าเจ้าของเขารักรถแค่ไหนตัวนี้ยางใหม่จากศูนย์ปี2021นะคะนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็การดีไซน์ของเขาไม่เหมือนใครอ่ะมาดูข้างหลังกันกุญแจบอกแล้วไงว่าไม่เหมือนใครนะฝาท้ายเปิดด้วยไฟฟ้านี่โอ้โหง่ายง่ายมากแล้วไฟท้ายเขานะคะไม่เหมือนใครคุณเห็นไหมไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแยกนะคะไฟมี2ดวงนะอยู่ที่ฝาท้ายด้วย1ดวงนะคะไฟท้ายนะคะระบบอัตโนมัติตรงไหนนะคะเราเป็นคุณผู้หญิงนะคะสวยๆนะคะเวลาเรากดนี่นะคะใครหาราคา 800,000 กว่าอยากได้รถราคาเป็นล้านแต่ซื้อจริง 800,000 กว่าเล่นตัวนี้ค่ะ Mazda CX 30ปี2021 849,000 บาทจัดเต็มออกรถ555บาทผ่อนเพียงแค่ 14,000 บาทเท่านั้นเองเซ็นเซอร์ข้างหลังก็มีพร้อม4จุดนะคะทั้งหมด8จุดนะคะเซ็นเซอร์จากศูนย์เลยเนาะดูภายนอกแล้วสภาพกิ๊บจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะอย่างที่บอกนะคะลองผิดลองถูกมาดูออปชั่นภายในกันแต่ไม่ดูรูออปชั่นมารู้พร้อมกันกับลูกค้านี่แหละนะคะกุญแจคีย์เลสสมาร์ทกดปุ่มสตาร์ทนะคะสตาร์ทไปเลยนะคะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะ 2.0 เบนซินนะคะรองรับ E85 E20 ได้นะคะนี่นะคะกล้องหน้านะคะนี่กล้องหน้าจอโอ้โหมองชัดเจนมากนะคะนี่เขาให้จอมาแบบใหญ่เลยแล้วก็มีกล้องรอบคันเห็นไหมคะมีหมดออปชั่นครบนะคะนี่อีกกล้องบันทึกมีหมดเลยนะคะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องภายในกล้องบันทึกมีหมดนะคะภายในนะคะดูตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมคะโลโก้อะไร BOSE ออสตัวนี้นะคะแพงมากแล้วเสียงดีมากๆนะคะพวงมาลัยสปอร์ตค่ะมีเพดเดิลชิฟนะคะมีฟังก์ชันครบมีบลูทูธนะคะสามารถจูนเข้าเครื่องเสียงได้เลยนะคะเลขไมค์นะคะซูมให้ดูหน่อยเลขไมค์เดี๋ยวจะหาว่าหลอกกันนะเลขไมค์ 18,871 กิโลเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะเจ้าของดูแลรักษาตลอดสวยมากนะคะแล้วแอร์เขานะคะเขาไม่ได้มาทำมาแบบว่าเวอร์วังอลังการนะคะเอานิดเดียวพอนะคะแต่เย็นฉ่ำทั่วถึงมากนะคะแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้นะคะแอร์ออโต้นะคะปรับซ้ายขวาได้นะคะฟังก์ชันตรงนี้ก็เล่น
ฟังก์ชันได้หมดเครื่องเสียงนะคะมีทั้งตรงพวงมาลัยแล้วก็มีทั้งตรงคอนโซลด้วยนะคะนี่แล้วก็คอนโซลเป็นตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะนี่โอ้โหหรูหรามากนี่แล้วก็เบาะเขานะคะเบาะทรงสปอร์ตนะคะเบาะทรงสปอร์ตนี่นะคะให้เข้ากับสรีระของผู้นั่งผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะนี่นั่งสบายมากจะนอนเอนได้เอนได้ถึงนี่360องศาเลยนี่นะคะนอนได้เลยนะคะยาวๆนะและมาถึงจุดเด่นของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะหรูหรามีระดับนะเรียบหรูดูแพงนี่นะคะซันรูฟค่ะโอ้โหได้ออปชั่นในราคา 800,000 กว่าได้ออปชั่นซันรูฟเพิ่มขึ้นมาด้วยฮัลโหลเห็นไหมคะหรูหรามากจริงๆนะคะภายในนะคะข้างหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังนะคะก็อันนี้ก็โทนสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังที่พักแขนเอาลงได้นะคะแล้วก็มีนี่ล็อกเด็กไว้หมดทุกจุดเลยนะคะมีเด็กมีเด็กนะคะล็อกไว้หมดมีเด็กกี่คนก็ล็อกไว้นะคะมาดูเครื่องกันนะคะเครื่อง 2,000 นะคะตัวนี้นะคะเครื่อง 2,000 ซีซีนะใครได้ไปอ่ะแต่บอกเลยว่าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใหม่กิฟต์น็อตเนิร์ดยังไม่เคยแก่แม้แต่ตัวเดียวเครื่องเดิมๆห้องเครื่องใหม่กิฟต์เหมือนป้ายแดงเลยนี่เห็นไหมแล้วเครื่องเขาเงียบมากรถใหม่ไงรถใหม่คือเครื่องเงียบกิฟต์เลยนะคะอันนี้นะคะโชคก็จะเป็นโชคไฮโดรลิกนะคะเปิดปิดง่ายนะคะตัวนี้สำหรับวันนี้นะคะฝากโชว์รูมกฤษฎากุฏาฝากรถ SUV เข้าใหม่คันนี้นะคะ0811550400กับเซลล์ลูกเต๋านะคะสนใจรีบคลิกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ